สืบค้นข้อมูลโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสืบค้นข้อมูลบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของผู้ก่อสินเชื่อเช่นผู้ค้ำประกันจำคุกไม่เกิน3ปีหรือเกิน300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่ใช่หนังสือให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลที่กรมการคุ้มครองข้อมูลกำหนดจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหนังสือให้ความยอมราชาหรือสูญหายจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับใช้หรือเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดเปิดเผยข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาสินเชื่อลูกค้าไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องในความอันดังกล่าวจึงไม่ควรเปิดเผยให้ลูกค้าทราบจำคุกตั้งแต่5ปีหรือปรับไม่เกิน500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสมาชิกส่งข้อมูลสินเชื่อไม่ถูกต้องไม่ทันสมัยทำให้การประเมินข้อมูลบริษัทไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อปรับไม่เกิน300,000 บาทและปรับไม่เกินวันละ10,000 บาทตลอดเวลาที่ปรากฏอยู่จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสมาชิกไม่ได้ส่งจดหมายแจ้งลูกค้าที่รับมาทราบหรือส่งจดหมายแจ้งลูกค้าล่าช้าจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่ออกหนังสือปฏิเสธสินเชื่อด้วยสาเหตุรับรู้ข้อมูลของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อปรับไม่เกิน300,000 บาทหรือปรับไม่เกินวันละ10,000 บาทตลอดเวลาที่ปรากฏอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิ